ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบวันนี้พาคุณผู้ชมค่ะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นค่ะเพราะว่ากิจกรรมนะคะกระบวนการเรียนรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมด้วยช่วยกันโดยเฉพาะกลุ่มปัญญาท้องถิ่นและหน่วยงานทางการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยมีภาพบรรยากาศดีๆนะคะเกี่ยวกับการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดนราธิวาสมาฝากกันค่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมีภาพบรรยากาศให้ผู้ชมได้ติดตามรับชมไปชมกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างไปแล้วนะคะจากกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อร่วมกันสืบสานศิลปะวัฒนธรรมค่ะกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะร่วมกันสืบสานส่งต่อและต่อยอดให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นตนเองค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าการต่อยอดสู่การเรียนรู้ก็จะต้องสร้างรายได้และมีช่องทางทางการตลาดด้วยค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็น้องพูดถึงว่ากิจกรรมนี้สนุกหรือสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ได้อย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะช่วง Play and Learnบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองโอ้โหรู้อะไรไม่สู้รู้วิชามีอะไรไม่ดีเท่ามีการศึกษาจงไขว่คว้าความรู้เพื่อเสริมภูมิปัญญาเพื่อโอกาสดีๆของเราอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดศึกษาภาพบาติกค่ะกิจกรรมที่เรามาร่วมนี่เราอบรมกันวันนี้4วันค่ะค่ะอะไรบ้างที่เราได้ลงมือทำทำผ้าเองค่ะออกแบบเองมีการออกแบบแล้วทำอะไรลงสีลงเทียนเองทำเองหมดเลยค่ะแล้วเทคนิคทั้งหมดใครเป็นคนสอนคะพี่ศิกรพี่วิทยากรค่ะมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าแบบให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมที่แบบยาวนานแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ค่ะตอนแรกก่อนที่จะมาอบรมคิดว่าการทำบาติกอย่างนี้ยากหรือเปล่าคิดว่าไหมคิดว่ายากค่ะคิดว่ายากไม่เคยทำค่ะแล้วพอได้เริ่มทำก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยผลที่เราได้เราจะเอาไปแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไร
สามารถนำความรู้ที่ไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆด้วยค่ะแล้วก็เปิดร้านเองได้ค่ะสามารถส่งต่อต่างประเทศได้เลยอยากขอบคุณทางทีมงานวชช.แล้วก็ทางวิทยากรที่มาให้ความรู้หนูและเพื่อนๆค่ะเรื่องผ้าบาติกค่ะวาดรูปออกแบบแล้วก็สีค่ะอันไหนที่เราถนัดที่สุดคะลงสีค่ะลงสีค่ะลงสีนั่นแหละที่สุดเรามีเทคนิคการลงสีอะไรไหมสำหรับตัวเราเองไล่สีไล่สีใช่ไหมคะเรื่องงานอะไรที่มีความสำคัญกับคนรุ่นเราบ้างต่อยอดเปิดร้านสร้างอาชีพให้ตัวเองค่ะครับก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดให้กับคนมาที่นี่อยู่ตลอดเวลาเวลาเด็กนักเรียนมาที่นี่เราก็พยายามจะถ่ายทอดว่าเรื่องมรดกภูมิปัญญาณปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะหยิบนำมาใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้มากมายเพราะว่าปัจจุบันนี้เราสังเกตว่าเด็กถ้าจบเรียนปริญญาตรีแล้วถ้าสอบไม่ได้ก็มักจะไม่มีความคิดที่จะทำอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าระดับนักเรียนต่างๆจะต้องมีวิชาที่เกี่ยวกับสร้างสรรค์ให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เขาได้รู้จักเก็บเรื่องราวของชุมชนตัวเองเรื่องราวสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วก็มาสอนในเรื่องในกระบวนการในการถ่ายทอดลงบนสิ่งต่างๆให้เขาเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของอดีตปัจจุบันเนี้ยเป็นเรื่องราวที่สามารถสร้างอนาคตได้นะฮะเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้กระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้พวกนี้ให้กับเด็กๆรุ่นใหม่เพราะเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะมาแทนคนรุ่นเก่าๆนะฮะแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ก็ทันสมัยทันกับยุคของปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการโฆษณาอะไรต่างๆก็ง่ายแค่เพียงแค่เราจุดประกายให้เขาจุดประกายความคิดให้เขาว่าสิ่งเหล่านั้นมันสามารถที่จะให้เขาประสบความสำเร็จได้ในอนาคตหรือไม่ระหว่างที่เขาเรียนเขาก็สามารถที่จะสร้างสิ่งที่เกิดรายได้ให้กับเขาได้นะฮะครับการเรียนรู้ก็ไม่มีวันสิ้นสุดนะฮะเพราะฉะนั้นโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันโลกอนาคตปัจจุบันนี้เราก็จะต้องเรียนพร้อมๆการเรียนถึงอดีตนำมาใช้ปัจจุบันเพื่อสร้างสรรค์สู่อนาคตนะฮะครับครับเรื่องของวัฒนธรรมนะครับท้องถิ่นนะครับเราถือเป็นนโยบายของหลักของรัฐบาลเลยนะครับที่จะได้นำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นเราถือเป็นทุนของชุมชนนะครับหรือว่าทุนของชาตินะครับที่สามารถที่จะพัฒนาไปต่อยอดสู่การพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างรังสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได้ในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับวิทยาชุมชนนราธิวาสเราก็ได้ขับเคลื่อนนะครับในการที่จะเอานโยบายเรื่องของทุนของชาติทางด้านวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดนะครับเราได้ส่งเสริมนะครับให้ชุมชนที่มีวัฒนธรรมชุมชนเป็นของตัวเองเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอยู่แล้วนะครับได้นำเอาแนวความคิดในวิถีของวัฒนธรรมพวกนั้นนะครับมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์นะครับโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้นะครับเพื่อที่จะให้การนำทางด้านวัฒนธรรมนะครับไปสู่ผลิตภัณฑ์นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้เราก็ยังได้ต่อยอดนะครับเรื่องของที่จะสืบสานทางด้านวัฒนธรรมให้เป็นสมบัติของชุมชนนะครับให้บุคลากรประชาชนหรือว่าเยาวชนของท้องถิ่นนะครับได้รับรู้รับทราบนะครับแล้วก็ได้ช่วยกันสืบสานในวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมูลค่านะครับมีคุณค่าของท้องถิ่นนะครับในโอกาสต่อไปด้วยครับผมครับครั้งหนึ่งค่ะและพาคุณผู้ชมมาร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นต่อยอดสู่เยาวชนในชุมชนและตอนนี้เรานั่งอยู่กับอาจารย์มารินีกอราค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนั่นเองสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งที่เรามาพูดคุยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการบริการวิชาการของวชช.นราธิวาสพูดถึงก่อนว่ากิจกรรมโครงการวันนี้คืออะไรเป็นอย่างไรบ้าง
กิจกรรมโครงการในรอบนี้นะคะก็คือเรื่องของนกคุ้มค่ะซึ่งพี่นั้นได้รับมาในเรื่องของที่มันเกี่ยวกับชุมชนอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือรอบนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องกรงนกคุ้มค่ะซึ่งกรงนกคุ้มเนี่ยก็คือโดยปกติแล้วนั้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็คือเราจะมีการทำกรงนกซึ่งมีการเลี้ยงนกอยู่แล้วประจำบ้านนะคะและก็กรงนกคุ้มเนี่ยเป็นกรงนกที่ซึ่งสมัยก่อนนั้นก็คือสมัยแบบราชาหรือว่าคนที่เป็นคนนายคนนะคะเป็นคนเลี้ยงแล้วก็ทรงกรงนกคุ้มเนี่ยจะเป็นทรงที่สง่านะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนใหญ่คนโตเขาถือกันแล้วก็บนลวดลายของบนกรงนกคุ้มนะคะมันมีการสืบทอดวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีการสื่อถึงวิธีการนะคะวิธีการหรืออะไรนะคะประเพณีต่างๆนะคะเราก็เลยอยากจะให้การสืบทอดวัฒนธรรมตรงนี้ไปกระยังสู่รุ่นน้องๆนะคะพอทลายด่านแรกมาเรียบร้อยแล้วด้านหน้านี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดที่เป็นกระเป๋านะคะแล้วก็มีการเพ้นเพิ่มมูลค่ารวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ด้วยเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าคลุมอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เราต่อยอดจากความรู้ภูมิปัญญากรงนกคุ้มซึ่งรอบนี้เรามีกิจกรรมให้เด็กๆนะคะซึ่งเราก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่ว่าจะให้เด็กๆทำผลิตภัณฑ์นะคะเราก็มีการอธิบายถึงความรู้ของนกคุ้มค่ะว่านกคุ้มมีเรื่องราวยังไงมีเรื่องเล่ายังไงนะคะแล้วจากนั้นเราก็มาอธิบายถึงลักษณะของกรงนกคุ้มว่าลวดลายต่างๆที่อยู่บนกรงนกคุ้มนั้นมันหมายถึงอะไรบ้างแล้วก็ให้เด็กนั้นหยิบลวดลายบนกรงนกคุ้มนะคะมาส่งถึงเสื้อผ้าถ้าจะให้เด็กนั้นไปนั่งทำตัวนี้กว่าจะเสร็จเด็กๆคงเบื่อและยิ่งเด็กเดี๋ยวนี้สมาธิมันจะสั้นนะคะเราก็เลยการที่ว่าให้เด็กดูตรงนี้แล้วก็ไปสืบทอดบนผ้าซึ่งเป็นอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่ารอบนี้พี่เอาผ้าเป็นหลักก่อนเพราะว่ามันเป็นการลงสื่อมันได้ง่ายกว่านะคะก็คือเขาก็เอามุมต่างๆของผ้านะคะเหมือนอย่างเช่นตรงข้างหน้าตรงนี้เด็กก็ได้ตรงนี้นะคะที่ว่าเป็นเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็ตัวละลายต่างๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาทั้งทรงของกรงมาใส่เราจะหยิบตรงในมุมไหนมุมหนึ่งเหมือนกับโค้งเว้าตรงนี้แล้วก็มาใส่ตรงบนผ้าเนี่ยค่ะเด็กก็มาใส่ตรงนี้เราก็สามารถบอกได้ว่ามันคือเรื่องราวอยู่บนนกคุ้มค่ะเมื่อกี้ได้คุยกับน้องๆน้องๆบอกว่าวันนี้วิทยากรมีทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับความรู้คือ3คนด้วยกัน3คนก็จะมีความต่างของความรู้เรายังไงคะเพราะว่าอะไรนะคะซึ่งที่พี่มีความภูมิใจรอบมากเลยในรอบนี้นะคะก็คือ1พี่ได้เป็นโครงการที่สื่อถึงวัฒนธรรมชุมชนอยู่แล้วแล้วยิ่งทีนี้นั้นพี่ได้วิทยากรนั้นคนในชุมชนอีกนะคะได้ครบมาทั้ง3ด้านเลย1ก็คือว่ามีภูมิปัญญาคือเราต้องการที่จะเอาสื่อวัฒนธรรมโดยการเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาสืบทอดให้กับเด็กๆใช่มั้ยคะที่อยู่ในชุมชนแล้วเด็กๆที่พี่กลุ่มน่ะเลือกกลุ่มเหล่านี้เพราะว่าในชุมชนบ้านละหานะคะมีคนที่ผลิตกรงนกคุ้มได้พี่ก็เลยอยากจะให้ถ่ายทอดกับเด็กที่อยู่ในชุมชนนี้เหตุผลที่พี่เลือกชุมชนนี้นะคะแล้วทีนี้ก็คืออีกอย่างนึงก่อนที่เรานั้นจะให้เด็กมีการออกแบบเขาก็ต้องมีความรู้เรื่องของกรงซึ่งผู้ใหญ่มิงนะคะอาจารย์ที่เป็นประธานพิพิธภัณฑ์น่ะเขามีความรู้เรื่องด้านกรงนกคุ้มอยู่แล้วนะคะพี่ก็เลยได้ปัญญาที่เป็นคนละหานเหมือนกันแล้วทีนี้อีกอย่างนึงนักออกแบบซึ่งพี่ได้คนนราธิวาสเหมือนกันซึ่งไม่ได้ไปออกไปไหนเลยก็คือเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่เลยก็ได้ให้น้องๆเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆว่าน้องๆเป็นคนในชุมชนนราธิวาสแล้วพี่เป็นนักออกแบบนะคะมีทั้งบริษัทมีทั้งร้านมีรับออกแบบแต่ละวันรายได้ก็ไม่ใช่น้อยไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเรียนแล้วเป็นลูกจ้างเขาเลยแล้วยิ่งไปกันใหญ่ก็คือคนที่มาเป็นผู้ผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ก็เป็นคนในชุมชนเข้าอีกแล้วมีร้านค้าที่ดังนราบาติกเลยทีเดียวพี่ก็เลยมีความภูมิใจมากว่าครบวงจรเลยในเรื่องโครงการวัฒนธรรมที่การสื่อวัฒนธรรมรอบนี้ค่ะค่ะเมื่อกี้ถามน้องว่าตอนก่อนที่จะเข้ามาเรียนคอร์สนี้กับเข้ามาแล้วเนี่ยความรู้สึกยังไงเขาบอกว่าก่อนที่จะเข้ามารู้สึกว่ามันน่าจะยากแต่พอมาเริ่มทำเริ่มเรียนรู้เนี่ยเขาบอกว่าเออ4วันความรู้เขาสามารถต่อยอดได้มันอาจารย์บอกว่าเราให้ความรู้ครบวงจรจากเนี่ยกรงนกคุ้มเนี่ย
ก็ได้ความรู้เรื่องของการไปลงบาติกประยุกต์ว่าจะเย็บยังไงต่อยอดยังไงสุดท้ายแล้วช่องทางการตลาดเราก็ให้มีครบในกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมให้เด็กไม่เกิดหน้าเบื่อนะคะถ้าเราเอาแค่ความรู้นกกุ้งแล้วไปให้เด็กทำนกกุ้งอ่ะเขาจะเบื่อมันก็เลยไม่ตอบโจทย์เด็กก็จะไม่มีความทรงจำค่ะแล้วทีนี้ความรู้ต่างๆตรงนี้พี่ก็ได้ต่อยอดให้กับเด็กๆแล้วว่ารอบนี้เราเอาโครงนกคุ้มเป็นฐานแต่เด็กๆอย่าลืมว่าทุนในชุมชนของบ้านเรามีเยอะก็ให้เด็กๆนั้นไปต่อยอดกันเองแล้วซึ่งเราโครงการเราก็มีติดตามนะคะติดตามว่าเด็กๆ เราก็จะมีการติดตามใหม่อีกรอบนึงแล้วให้เด็กไปสำรวจให้การบ้านไปนะคะว่าทุนในชุมชนมีอะไรบ้างแล้วเขานั้นจะเอาทุนนั้นมาทำเป็นลักษณะไหนสิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดสำหรับกลุ่มนี้นะคะเราคาดหวังว่าเขาต้องสืบสานหรือเราคาดหวังว่าเขาจะต้องมีรายได้ส่วนไหนที่คาดหวังมากกว่ากันมีทั้ง2ด้านเลยค่ะ1ก็คือเขาสามารถที่จะนำภูมิปัญญานั้นนำไปใช้ก็คือเอาไม่ใช่เฉพาะนกพุ่มนะคะทุกอย่างที่เป็นทุนทานสังคมเขาสามารถที่จะเอาความรู้รอบนี้เนี่ยไปสำรวจทุนทานสังคมที่อยู่ในชุมชนนั้นแล้วมาสืบทอดบนผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้แล้วพอเขาสืบทอดเสร็จเขาสามารถบอกได้ถึงเรื่องเล่าตรงนั้นที่เขาสื่อแล้วจากนั้นพอเขาทำเสร็จแล้วเขามีผลิตภัณฑ์ออกแบบเขาก็สามารถที่จะสร้างต่อรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยพี่คิดว่าการทำกิจกรรมรอบนี้เป็นการยิงนก2ตัวเลยนะคะเป็นการสืบทอดอย่างนึงแล้วก็มีรายได้อีกอย่างนึงค่ะก็ได้ร่วมกันเดินไปด้วยกันเลย คือความรู้ก็ได้สืบสานด้วยแล้วก็สามารถหาช่องทางทางการตลาดมีรายได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราคาดหวังเพราะว่าแต่ก่อนถ้าเราตั้งโครงการเนี่ยพูดถึงเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเราก็แค่ให้ความรู้เกี่ยวกับสืบทอดสืบสานรู้ทำจบแต่ครั้งนี้ได้2ดังนะสืบทอดสืบสานเสร็จแล้วเขาก็ลงมือปฏิบัติจริงเลยพอได้ผลิตภัณฑ์ปุ๊บเขาสามารถเห็นภาพเลยพอต่อไปเขาไปเห็นทุนวัฒนธรรมในชุมชนปุ๊บเขาก็สามารถเอาทุนตรงนั้นมาต่อยอดอย่างนี้เลยคือได้เสร็จแล้วออกแบบเสร็จแล้วทำผลิตภัณฑ์เลยค่ะตรงนี้ก็คือได้แล้วออกแบบผลิตภัณฑ์พอเขานั้นนำไปใช้หรือไปขายเราก็สามารถขายได้กลุ่มนี้รอบนี้ทั้งหมดผู้ที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกี่คนด้วยกันเริ่มแรกเริ่มแรกมานั้นตอนเช้านั้นมาไม่ถึงนะ28 29พอสักพักมาเห็นฟังแล้วมันน่า30พอดีแล้วทีนี้พอได้สักพักนึงเต็มเลยค่ะตอนนี้เกือบ40เลยค่ะเด็กเกือบ40คนเขาชอบช่วงกิจกรรมมากกว่าค่ะเกือบ40คนที่เราเห็นแล้วก็อยู่ด้วยกันคลุกคลีด้วยกันมา 3-4 วันเนี่ยแน่นอนว่าเหมือนทุนทางวัฒนธรรมอย่างนี้น่ะเวลาเราเห็นเราจะมองแววว่าคนไหนมีแววคนไหนพอทำได้จากการประเมินครั้งนี้ทั้ง40คนจนล้นแล้วตอนนี้เนี่ยคิดว่าทุกคนได้ไปหมดไหมหรือว่าสักประมาณเท่าไหร่พี่นะ 80% ค่ะ 80% เนี้ยก็คือวาดแบบได้เลยเพราะว่าเรานั้นไม่ได้แนะนำให้เขาวาดทั้งใบเราให้เขาเอาจุดใดจุดหนึ่งของตรงนั้นของทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ไปสื่อไม่ใช่วาดแต่โกงไปนะคะคือเอาลายไปอย่างเดียวเด็กได้ทุกคนค่ะเรื่องอ่านออกแบบยิ่งไม่ต้องเขียนหนังสือนะเขาจะชอบแล้วก็เด็กก็มาตากหลายๆโรงเรียนพอเขาเสร็จเขาก็ไปคุยที่โรงเรียนใครโรงเรียนมันพอเวลาเจอแล้วเวลาโรงเรียนเปิดเราเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วแต่ละคนนั้นพี่ให้ลงอะไรนะเขาจะลงเฟซบุ๊กต่อๆกันไปพี่ก็ให้มีการกดไลค์ด้วยค่ะถ้าใครมีการกดไลค์ที่ตัวเองลงแล้วได้กดไลค์เยอะพี่ก็จะมีรางวัลให้เขาด้วยค่ะรางวัล2ต่อเลยมันต้องแรงจูงใจเยอะด้วยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะมานั่งพูดคุยกับเราคุณผู้ชมค่ะกิจกรรมดีๆนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราในส่วนของสถานศึกษาเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งหลักสูตรระยะยาวและหลักสูตรระยะสั้นสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่ทำลงไปเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สำหรับคนในชุมชนแล้วก็ต่อยอดพัฒนาศักยภาพของตนเองนั่นเองค่ะแล้วนะคะในบ้านวิทยาศาสตร์กับ EP ที่3วิทยาศาสตร์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ประสบนิกรชาวไทยมานานกว่า25ปีค่ะ
ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนะคะและได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขค่ะเพื่อให้ประสงค์นิกรเนี่ยได้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะก็ได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะซึ่งความพอประมาณนะคะหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปค่ะโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นตัวอย่างเช่นการใช้ขวดน้ำอัดลมพลาสติกขนาดใหญ่ตัดขวางแทนการซื้ออ่างเลี้ยงปลาราคาแพงการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติเช่นการใช้สีจากดอกไม้การใช้มุ้งกันแมลงเพื่อนำมาตากปลาสลิดหรือปลาต่างๆในชุมชนในด้านอุตสาหกรรมการผลิตการนำเอาของเสียมาทำให้เกิดมูลค่าหรือกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีเหตุผลเป็นต้นการมีเหตุผลซึ่งหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบตัวอย่างเช่นการใช้หลักการและความรู้เพื่อแสวงหาแนวทางและเครื่องมือในการจัดการมาทำให้เกิดประสิทธิภาพของการผลิตและโรงงานที่ดีขึ้นทำให้มีของเสียลดลงและต้นทุนการผลิตต่ำลงการรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากเป็นต้นและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลโดยสามารถสร้างได้จากการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการเห็นความสำคัญและบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจต้องเริ่มต้นในตั้งแต่ระดับชั้นเรียนผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียนควบคู่กับการนำไปปฏิบัติในท้องถิ่นโดยสร้างจิตสำนึกให้รักและพึงพอใจในสิ่งที่ตนและท้องถิ่นมีโดยมีเงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงถึง2ประการนั่นก็คือเงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติและ2เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตและที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคือการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะและครั้งหน้านะคะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีจะพาไปรู้จักกับอะไรโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเห็นภาพทั้งหมดของกิจกรรมการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นและเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภูมิปัญญาพื้นถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะส่งต่อการเรียนรู้เรื่องของการเพ้นท่าแล้วก็การเรียนรู้จากกรงนกคุ้มนั่นเองค่ะน้องๆสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปต่อยอดการเรียนรู้และสิ่งสำคัญทุกครั้งณปัจจุบันเมื่อเรียนรู้แล้วก็จะต้องนำไปสร้างรายได้และมีอาชีพนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์การเรียนรู้ถึงเรื่องราวใดนะคะและกระบวนการจัดการเรียนรู้แต่ละกระบวนการสร้างความน่าสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ